ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะไม่น่าจะตอบค่ะก็คือระดับเป็นนักแสดงอิสระเป็นนักร้องเป็นนักแสดงอิสระใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของงานละครที่ผ่านมาเรามีการรับบทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการยึดติดกับว่าต้องเป็นนางเอกไหมไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าชาเชื่อว่าคือนักแสดงเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นแบบนางเอกตลอดเราสามารถโชว์ฝีมือในบทอื่นๆได้แต่เราก็ต้องเลือกบทอีกทีนึงครับผลงานในปีนี้ปี2560มีอะไรบ้างให้ทุกคนได้ชมกันตอนนี้ก็มีละครเรื่องรักกันพลวันนะคะช่อง3ก็น่าจะออนแอร์ประมาณปลายปีนะคะแล้วก็ซิงเกิลกำลังทำอยู่น่าจะสัก 1-2 ซิงเกิลอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามอัดอยู่แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างก็หนักอยู่แล้ว1อาทิตย์มี7วันนะเนาะก็ต้องแบบว่าทำทุกอย่างให้ดีอะไรเงี้ยดีกว่าทำเยอะแล้วแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยการที่แบบไม่เป็นที่ต่อสัญญาหรือนักแสดงอิสระของเขาให้ท่านชาแบบได้กระจายในส่วนของหน้าที่อะไรเงี้ยทั้งธุรกิจทั้งงานในวงการด้วยค่ะก็ด้วยนะคะจริงๆงานทางวงการบันเทิงมันซัพพอร์ตงานแบบธุรกิจด้วยอ่ะฉันก็เลยพยายามทํา2อย่างให้ควบคู่กันคืออายุเราก็แบบเดี๋ยวนี้เด็กที่แบบเข้ามาในวงการก็20 18 19อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราสมัยก่อนอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือเราก็โตเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วเราก็ต้องมีแบบว่าจับธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วค่ะงานที่ทั้งหมดเดือน9ค่ะกับแผนเรียบร้อยแล้วคุยแล้วค่ะใช่แต่ก็ยังไม่มีการเซ็นอะไรเป็นงานเป็นการไม่มีการเซ็นกระดาษหรืออะไรอย่างนั้นตอนนี้เป็นเหมือนการพูดปากเปล่ามากกว่าตอนแรกเราก็กังวลว่าจะแบบจะไปในที่ทางไหนกลัวไหนคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือวงการมันเหมือนเปลี่ยนไปนะวงการเพลงน่าจะเป็นยุคของวงการแสดงซะมากกว่าหรือว่าการจัดรายการต่างๆอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้ถ้ามองว่ามันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่บอกว่าชาจะแบบหยุดทำเพลงหรืออะไรชาก็ยังทำอยู่ถ้ามีโอกาสอะค่ะที่ประกอบละครที่ประกอบละครหรือว่าแบบเพลงซิงเกิลของตัวเองหรืออะไรเงี้ยจริงๆอะการที่เราเป็นศิลปินอะเราอยากทำเพลงเราก็ปล่อยเองได้นะเหมือนเดี๋ยวนี้ก็เอาลงยูทูบหรืออะไรเงี้ยได้ทำอะไรที่เราแบบว่าอยากจะทำจริงๆด้วยเรื่องรักค่ะอ๋ออันนั้นจะขอแบบว่าขออีกงานหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะวันที่24ค่ะก็ดีขึ้นค่ะ